ยัวพูดนะครับซีนเธอเอาจริงๆซีนนั้นน่ะซีนนั้นถ้าเกิดสมมติว่าเดี๋ยวระหว่างที่เธอทำมิชชั่นฉันจะเล่าให้ฟังว่าแต่ละคนในระหว่างนั้นนะซีนนั้นมีสัญลักษณ์เยอะมากมากมากเลยเนาะแบบเป็นซีนที่แบบทุกซีนจริงๆมีสัญลักษณ์ยกเราซ้อมมันน่าจะเยอะที่สุดละในเป็นซีนในตำนานอีเกียวก้อยจริงจริงมันแบบมันได้อยู่มันแบบมันเวอร์อ่ะโอเคคุณคุณคิดว่าฉันถามอีกคำถามหนึ่งก่อนครับผมรายการนี้เป็นรายการแบบเมามอยเหมือนไม่มีใครอยู่เลยถึงว่าจะมี 5,006 คนอะไรเงี้ยเราก็จะเป็นแบบสบายๆแล้วก็จะเมามอยหอยกราบกันเธอเราต้องพูดถึงซีน NC นิดนึงก่อนครับผมซีนที่เขาเรียกกันว่า No Children นะค่ะ No Children นะเนาะเธอชอบ NC ไหนที่สุดให้ตอบพร้อมกันให้ตอบพร้อมกัน3 2 1ตอบซีนซีนได้ดีเดี๋ยวจัดให้ซีนแรกเหมือนกันเหรอซีนได้ดีเดี๋ยวจัดให้อ่ะฮะเธอมันยังไม่ถึงเลยเอายังไม่ถึงหรอนึกว่าตัดโดนตัดไปมันไม่ใช่ซีนนั้นหรอซีนแรกหรอคือแฟนอ่ะไม่อันนั้นมันจบเบรก4หรือเปล่าถูกไหมอ๋อหรอแต่ว่าเราก็รอดูแล้วก็โดนตัดแต่ว่าเราชอบซีนนั่นแหละซีนครั้งแรกแหละเธอ EP 10จะย้ำซีนนั้นอีกครั้งคุณพี่ยังไงประโยคเด็ดของพุทธเราจะตัดออกได้ยังไงไหน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 ก็นั่นไงก็ไหนพี่ซีว่าแล้วประโยคเด็ดของฉันหายไปไหนฉันไม่ตัดหรอกฉันไม่ตัดอ่ะพี่เฟิร์ชอบซีแรกเพราะอะไรคะลูกรู้สึกว่ามันอารมณ์มันถึงมันแบบเหมือนมีพลังงานอะไรบางอย่างแบบ เราจำได้เราพูดเหมือนกันหรือเปล่าแต่รู้สึกว่ามันอารมณ์มันแบบสุดมากครับเราจำได้เหมือนกันตอนที่เราเล่นแล้วพี่ชิวินอยู่หลังมอนิเตอร์แล้วก็เราบอกอยู่แล้วพี่ชิวินใจสั่น อะไรนะอะไรนะใจสั่นใช่พอเล่นเสร็จแล้วเราก็เดินมาบอกเราว่าใจสั่นฉันงงมากฉันแบบอุ๊ยเธอฉันพูดตามตรงเธอมีแบบหวั่นไหวกันไหมหวั่นไหวกันไหมแบบมีไหมมีแบบนิดนึงไหมนิดนึงเอางี้ไม่ต้องอายเราอยู่กันแค่3คนเราไม่ต้องอายอะไรทั้งสิ้นมีหวั่นไหวกันบ้างไหมถ้าหวั่นไหวอ่ะไม่รู้ไอ้ยังไงไหนเล่าต่อมันไม่ได้แบบหวั่นไหวอันนั้นมันแบบว่ามันเป็นช่วงอารมณ์นั้นน่ะที่เราต้องเล่นด้วยกันน่ะมันแล้วมันเหมือนแบบคือเราคิดว่าเราแบบเป็นคู่ที่มีเซ็กกันน่ะแล้วมันอยู่ทั้งอารมณ์ตอนนั้นอะไรอย่างเงี้ยมากกว่าแบบมันเธอรายการฉันจะ18บวกหรอไม่ได้มาถึงว่าอันนี้ถามฟิลไงเราย้อนความหลังให้กันฟังโอเคเราคุยกัน3คนนะคะเราคุยกันแค่3คนพี่เปิดมีหวั่นไหวบ้างไหมอันนี้ก็มีก็น่าจะมีแหละครับเวลาแบบอยู่ในบทเข้าซีนมันก็มีบ้างแบบที่แบบเราพอแบบรู้สึกดีว่าแบบเธอมันคือการแสดงมันคือการแสดงถูกไหมเวลาเราเล่นเนี่ยเราก็ต้องอินเนาะถูกไหมเพราะว่าแบบอย่างที่เราบีบกันไปอ่ะมันก็จะมีแบบแบบว่าตรงนี้เป็นสัญลักษณ์แบบนี้ทำอนุอันอะไรอย่างนั้นจะอุจจาร์อะไรอย่างนี้แต่ถามว่าเขินไหมก็คงไม่ได้เขินเพราะว่าเราซ้อมจริงกันมาทุกครั้งถูกไหมในระหว่างที่เราเวิร์กช็อปครับถูกไหมอ่ะโอเคก่อนที่เราจะไปเมามอยกันอื่นๆใดๆวันนี้นะคะคุณมาทอล์กวิธีเนี่ยก็จะต้องมีมิชชั่นถูกไหมถูกครับซึ่งมิชชั่นวันนี้มีการแบบอุ๊ยขอเชิญน้องกรมาแป๊บนึงขอเมามอยก่อนที่จะไปมิชชั่นก่อนอ๋อคนมีผัวแล้วครับ
เชิญปล่อยผู้คนนั้นไม่ได้ก็เห็นในซีนไงน้องมีหัวแล้วสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับยังไงบ้างคะคุณกอนสวัสดีคุณกอนยังไงดีฉันมาขวางทางพยานรักหรือเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่คือฉันอยากให้เธอคือป้าเกียร์ที่พูดเขาพูดถึงน้องมันมานิดนึงเธอดินทาอะไรฉันฉันอยากให้เธอพูดตอนที่บอกว่าพี่พูดเดี๋ยวพี่พูดไล่น้องมันไปหน่อยบอกว่าเออส่วนมึงก็ไปกินนมแล้วก็ไปวาดรูปของมึงระบายสีของมึงต่อไปเถอะอะไรเงี้ยโอเคไหมโอเคไหมได้แล้วมันก็พูดว่าไม่เด็กอะไรนะไม่เด็กแล้วนะพี่เรื่องของผู้ใหญ่เด็กอายุมึงไประบายสีเถอะไปสมมุติมาไปก่อนหนึ่งสองสามสองแอดแอคชั่นไปเรื่องของผู้ใหญ่เด็กอย่ายุ่งมึงไประบายสีของมึงต่อเถอะไปโหพี่พุทธแต่ผมไม่เด็กแล้วนะผมอ่ะมีผัวแล้วแม่ดูอีกปีเองแบบหมอนขาดแล้วนะเนี่ยมันได้มีหนึ่งอย่างที่เราต้องสังเกตตอนเล่นเล่นอย่างทำหน้าอย่างเงี้ยจริงตอนซ้อมกับโทอ่ะแบบน้องมันอันนี้เป็นอันนี้เป็นซีนเพิ่มเนาะถูกไหมเป็นไดอะล็อกเพิ่มใช่พ่อบอกว่าพูดไปเลยก่อนกูผมอ่ะมีผัวแล้วคาแรคเตอร์โทมาจากใครรู้เลยโทอย่ามั่นฉันไม่ได้ทำหน้าทำตาแบบนั้นฉันพูดนิ่งๆแค่บอกว่าก่อนพูดไปเลยเราไม่เห็นหน้าจินตนาการเราไม่เห็นหน้าแต่เราฟังจากอินเนอร์เสียงอ๋อโอเคๆๆเธอพี่กรณ์ไหนพี่กรณ์มาเล่นซีนนั้นแล้วอ่ะแล้วผัวพี่กรณ์อยู่ไหนอะคะไม่รู้ไม่ทราบจำลับไม่รู้โป๊ะโป๊ะโป๊ะทุกคนคะกดมาเลยว่ากรณ์โป๊ะแตกนะคะกรณ์โป๊ะแตกแล้วค่ะกรณ์ไหนเข้ามาแล้วอยากให้กรณ์ดูซีนนี้นิดนึงเดี๋ยวเราจะให้โทรูกับเฟิร์นเล่นกันเป็นซีนที่โทรูชอบกูอยากลองแบบคนเป็นแฟนกันเขาทำกันอะโอเคไหมโอเคไหมได้ประโยคเด็ดของพี่พูดอะเธอได้ยินคนไหมอะได้ยินคนไหมอะฮัลโหลจัดให้หน่อยอะสามสองแอดแอคชั่นพูดกูอยากลองฟิลแบบคนเป็นแฟนกันว่ะเราทำกันยังไงวะได้ดิยูจัดให้ก่อนครับถ้าพี่ทีมพูดแบบนี้ไปเลยปะพี่ทีมจะพูดว่าได้ดีคะเดี๋ยวพี่จัดให้แสดงว่าเคยพูดรอยยิ้มทุกคนคะแท็กไปเลยค่ะว่าก่อนโตแตกเธอโตแตกแต่มีหนึ่งอย่างที่ฉันต้องสารภาพกับเธอก่อนก็คือจริงๆแล้วว่าในไลน์น้องมันน่ะที่ต้องพิมพ์ไลน์ไปหาพี่ทีมอ่ะจริงๆดาหรอกมันเขียนแค่ว่าประมาณว่าพี่ทีมขับอะไรสักอย่างปะใช่แค่แบบว่าพี่ทีมทำอะไรอยู่อะไรอย่างเงี้ยเหมือนคุยกันปกตินี่ตอนดูยังงงเลยอะเพราะแบบตอนนั้นเขาบีบอย่างนี้เหรอวะอยู่ดีๆก็ตัวร้อนอยู่ดีก็ตัวร้อนอะทำไงดีอะทำยังไงดีอะไปนอนตรงนี้ไปรอก่อนโป๊ะแตกเต็มเลยอะแตกก่อนโป๊ะเธอพักก่อนโป๊ะแตกก่อนเธอฉันจะบอกว่าถ้าเกิดสมมุติว่า EP 9บอกว่าน้องมันน่ะคือที่สุดแล้ว EP ต่อไปคือที่สุดกว่านี้อีกนะอีกเหรออีกอีกเหรออีกฉันจะขอวงฉันคืนเหรอมีอีกถ้าเธอจำได้คือซีนระเบียงฉันชอบซีนระเบียงเธอฉันพูดเลยซีนระเบียงคือที่สุดอ๋อ
นี่ซีนระเบียงคือที่ซีนระเบียงได้ว่ามันน่ารักแต่จำไดอะล็อกจำได้ตะกี้ใช่เขาจะมีไปดูหนังกันโอเคไหมเออคุณโทคุณโทจำได้ปะเดี๋ยวนี้นี่แค่ขนาดนี้เหรออีมันเดี๋ยวโทรู้ตีตีปากอย่างนี้เลยพูดคำหยาบใช่บอกบอกนี่ไงบอกบอกอีมันไงว่าเดี๋ยวนี้แรกขนาดนี้แล้วหรอไงโทรู้ตบปากเลยโทรู้ตบปากเลยพูดคำหยาบเอออ่ะพี่กรณ์ครับขอบคุณมากแล้วถ้าสมมติว่ายังไงก็แวะเวียนกันมาตอนใกล้ๆเลิกอีกทีนึงนะคะคนดีได้จ้าน่ารักจังเธอนะคะอย่าไปลืมนะอย่าลืมดูนะคะวันนี้นะคะ Q&A กังกรนะคะครบ 13 subscribe ครบ 13 subscribe นะคะใน YouTube โอเคมั้ยต้องไปดูเลยสวัสดี7อะไรนะคะผมปล่อยเป็นสีแดงตอนนี้น่ารักป่ะเออน่ารักมากไปถามพี่ทีมนุ่นไปถามพี่ทีมนุ่นเขาหลับพี่หรอเธอใครเป็นคนยอมให้อ่ะไปยอมเองก็แฟนเขาแหละแต่ยอมแบบนิดเดียวยอมแบบนิดเดียวก่อนฉันมีอย่างนึงก่อนที่เธอจะไปเธอจำวันที่แก่งเดินมาบอกเธอในห้องนอนของพี่ทีมได้ป่าวว่าความรักอ่ะมันไม่ใช่ความแค่ชั่วข้ามคืนหรอกนะวันนี้อยากมีอะไรอยากจะบอกพี่แก่งไหมว่าวันนี้ไม่รู้หรอกว่า EP 10อ่ะจะโดนตัดหลอกว่าไม่มีคู่หรือจะอกหักหรือเปล่าวันนั้นเขาทำอะไรกับเราไว้อ่ะอยากจะทำอะไรคืนป่ะไหนลองพูดสิแล้วเนี่ยแหละนะพี่แก่งพูดเป็นน้องมันด้วยสิเขาพูดเป็นน้องมันด้วยเหรอใช่ได้พี่แก่งครับถึงที่จะเคยมาทำให้ผมเสียใจอ่ะก็ไม่เป็นไรนะพี่ผมยังเป็นกำลังใจให้พี่อยู่นะเพราะตอนเนี้ยไปผมมีผัวแล้ว ได้ป่ะได้ป่ะน้องมันป่ะเธอบางทีฉันก็งงนะเอาจริงๆบางทีฉันก็งงว่าฉันผลิตได้ถึง15คนเลยอ่ะฉันคือคนเก่งเก่งจริงต้องจบให้แล้วพี่เอจะโดนเผาไหมพูดฉันเรียกแบบรถดับเพลิงอะไรเธอเอาจริงๆโดนแน่คนเนี้ยสำรองไว้เธอใช่ไหมเธอเราต้องพูดกันก่อนว่าคำว่าเพื่อนมันยืนยาวกว่าไงเธอเข้าใจไหมเหมือนกรกับกังเนี้ยที่ไม่ตกลงเป็นแฟนกันสักทีอ่ะเธอเข้าใจปะบางทีคนเราอ่ะถ้าเกิดสมมติว่าเราเป็นเพื่อนกันแล้วมันเจอมิตรภาพที่มันดีๆต่อกันบางทีคำว่าแฟนมันก็ไม่ได้แบบในเมื่ออ่ะคุณลองคิดอ่ะสมมุติลองคิดตามขอลองคิดตามนะลองคิดตามนะเราพูดถึงพูดแก่งเราไม่ได้พูดถึงกังกรเลยสมมุติครับเป็นเพื่อนกันจูบกันได้เธอเข้าใจคำนี้ป่ะจูบกันได้มีอะไรกันได้อะไรนะมีอะไรกันได้ด้วยแล้วอยู่ใกล้ชิดกันขับรถไปส่งกันอ่ะถูกไหมขับรถไปส่งกันดูแลกันแล้วทำไมมันจำเป็นต้องเป็นคำว่าแฟนวะเข้าใจปะเป็นเพื่อนก็ดีแล้วเนาะเป็นเพื่อนก็ดีแล้วคือเธอเข้าใจปะคืออันนี้ป้าแกพูดถึงพูดแก่งนะไม่ได้พูดถึงการกรแต่มันอาจจะแบบเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยก็ว่ากันไปกรกังอยู่แถวๆนั้นปะไม่อยู่โอเคตุ๊กตากัดนะมีพิรุษนะเน็ตมีพิรุษนะอ๋อแค่งั้นขอบคุณนะคะขอเสียงปรบมือให้กับน้องกรแฟนน้องกังอีกครั้งหนึ่งนะคะกรอย่างเดียวพอกรอย่างเดียวพอกรณรัตน์เนาะกรณรัตน์ไม่ขวางทางการบีดแล้วครับปล่อยให้เขาสวีทกันบ๊ายบายบ๊ายบายสนุกน่ารักนะพี่กรขอบคุณครับพูดจริงแหละพูดจริงเธอโอเคเราจะไปมิชชั่นต่อไปกันแล้วโอเคยังไม่เริ่มมิชชั่นเลยผ่านไปแล้วครึ่งชั่วโมงงงปะครับวันนี้มิชชั่นของเราเนี่ยเราถูกเตรียมกันมาเป็นเวลาเกือบอาทิตย์กว่าๆแล้วถูกไหมวันนี้ก็เลยถูกการโทรคอลไปหาคุณโทรุไว้ก่อนเนาะ
ก็โทรไปหาคุณโทรรู้ว่าเธอจะต้องเตรียมของสิ่งนี้ตึ๊ด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 อ่ะคุณจ๊าบมาขอคุยกับจ๊าบแป๊บนึงโอเคไหมแล้วเดี๋ยวเราอธิบายก่อนนิดนึงก่อนที่โทรรู้ว่าจะไปเตรียมของโอเคไหมว่าแบบมีบ้างเธออย่าพึ่งสปอยอย่าพึ่งสปอยเดี๋ยวค่อยอ้อนแฟนๆค่อยอ้อนแฟนๆกันว่าแบบสมมุติว่าระหว่างนี้ให้คุณโทรรู้วันนี้มีชัดของเราอะเราจะให้คุณโทรรู้เนี่ยทำกับข้าวให้เป็นฟิลแบบแฟนส่วนเฟิร์สเนี่ยก็เป็นแฟนที่คอยบอกกำชับแฟนว่าจะต้องทำยังไงผสมยังไงโอเคไหมเป็นคนนี้ว่าใช่โจทย์มีอยู่แค่นี้ว่าถ้าเฟิร์สไม่ได้บอกให้ทำอะไรโทรรู้ห้ามทำแต่กินได้กินไม่ได้ว่ากันอีกทีนึงเธอฉันอยากได้อย่างหนึ่งได้ไหมฉันอยากให้เธออ่ะเอาหน้าเข้ามาใกล้ๆกล้องแล้วก็ทำเป็นส่งจุ๊บแบบน่ารักน่ารักแบบน่ารักน่ารักเออจุ๊บแคปเลยค่ะแคปเลยค่ะดิฉันจะปิดหน้าดิฉันออกแคปเลยค่ะแคปอ้อนๆหน่อยมียังไงบ้างมีท่าอะไรบ้างมีอะไรบ้างมีอะไรได้อีกไหนขอน่ารักน่ารักอุ๋งไหนทำหัวใจทำหัวใจคู่กันสิคุณละด้านไงไม่เธอก็ต้องเอามาไว้ตรงจอสิคุณพี่โถตรงจอลูกนี่เหรอเออพี่เฟิร์สอ๋อใหญ่ใหญ่เออแคปเลยค่ะแคปเลยแม่เธอเอาจริงๆอ่ะระหว่างนี้พี่โทรจะไปเตรียมของระหว่างนี้โทรไปเตรียมของเลยฉันจะคุยกันกับพี่เฟิร์สได้เลยอยากให้คุณฉันอยากให้คุณแบบเต้นเพลง TikTok ระหว่างรอพี่เฟิร์สเดี๋ยวฉันน่ะจะเปิดให้เดี๋ยวมีเพลงอะไรที่เต้นเป็นใหม่บ้างที่อยากแบบที่รู้สึกว่าแบบเต้นได้เลยระหว่างที่พี่โทรไปเตรียมของเราจะให้พี่เฟิร์สเนี่ยเต้นติ๊กต็อกเธอเดี๋ยวนะฉันจะหาเพลงติ๊กต็อกได้จากไหนดูซิเพลงติ๊กพี่เฟิร์สเต้นเพลงอะไรเป็นบ้างเพลงปี่ป่นครับจริงหรอเธอจะเต้นเพลงปี่ป่นจริงๆหรอทำไมอ่ะยังให้พี่โดนได้มั้ยครับอะไรนะอะไรนะให้พี่โดนเต้นได้มั้ยเดี๋ยวฉันจะให้พี่โทรเต้นเพลงนั้นแต่เดี๋ยวระหว่างนี้ฉันจะเปิดเพลงให้พี่เฟิร์สเต้นก่อนคิดไม่ออกครับพี่เฟิร์สปกติอ่ะพี่เฟิร์สอ่ะทำกับข้าวเป็นไหมพอทำได้ครับพอทำได้แต่ไม่ค่อยทำครับเพราะว่าไม่ค่อยมีอุปกรณ์อะไรเลยไม่ค่อยได้อยู่ห้องตัวเองครับแล้วปกติอยู่ห้องใครคะอยู่ห้องคุมเสือครับแบบนึงนะระหว่างมาฉันอยากให้เธอเล่นเพลงนี้ก่อนระหว่างนี้ไหนได้ยินปะได้ยินเต้นเป็นไหมอะไรมิชชั่นของเราวันนี้เราจะทำอะไรเราจะทำอะไรทานครับคุณโทรุยำมาม่าครับใส่หมูยอด้วยยำมาม่าใส่หมูยอโอเคไหมระหว่างนี้เธอเรามีเวลาให้เธอทำเนี่ยแค่10นาทีเท่านั้นได้โอเคไหมขอแซบๆนะครับขอแซบๆให้แซบเหมือนวันพุธเลยใช่โอเคไหมจัดให้พี่เฟิร์สเริ่มบอกพี่โทพี่ชีจะจับเวลานะคะ10นาทีเยอะไปไหม5นาทีพอ5นาที5นาทีพอลวกเส้นอะไรไหมอ่ะลวกเส้นไว้ยังลวกไว้แล้วค่ะอ๋อเตรียมไว้แล้วเธอในระหว่างที่เธอทำอ่ะเราขอเป็นแบบเรียกสรรพนามกันได้ไหมแบบอยากเรียกสรรพนามอะไรกันหรอไหนให้เลือก1อัน
เฟิร์สอยากเรียกพี่โทว่าอะไรเอาเหมือนในซีรีส์แล้วกันครับเอาอย่าสปอยนะไม่ก็ที่พูดที่ตอนกลับจากร้านเหล้าไงที่บอกว่าที่รักเออที่รักพี่เฟิร์สพี่โทอยากเรียกพี่เฟิร์สว่าอะไรครับคนดีคนดีมึงเอาจริงๆป่ะขอหยาบเลยขอพูดหน่อยพวกกูยังจำเป็นอยู่ไหมเอาจริงๆพวกกูยังจำเป็นอยู่ไหมจำเป็นก็ดีไงถามจริงๆคือยังต้องมีชิปเปอร์ไหมหรือฉันต้องทำหน้าที่อะไรหรือฉันแค่ทำหน้าที่เป็นผู้ใหญ่ในงานแต่งพอแล้วฉันต้องทำหน้าที่อะไรไหมหรือยังไงจำเป็นหรออะไรนะไม่อยากเป็นหรอผู้ใหญ่ในวันแต่งเอ้ยฉันต้องเป็นอยู่แล้วไงคือเธอจะให้ใครมาทำหรอให้พี่จิวอย่างเงี้ยหรอบ้าหรือเปล่าอย่ามึงเรียกพี่จิวเธอเอางี้ฉันมีโจทย์อยู่อย่างนี้ฟังฉันนะมากคือเฟิร์สมีเวลาแค่10นาทีครับแต่เมื่อไหร่ที่ได้ยินเพลงพวกเธอต้องหยุดทำอาหารและก็เต้นให้แรงที่สุดถ้าเกิดสมมติว่าเราเห็นว่าพวกเธอเต้นแรงแล้วเราจะปิดเพลงและให้พวกเธอทำอาหารต่อได้โอเคไหมครับโอเคไหมโอเคครับแต่ถ้าเกิดเธอเต้นไม่แรงเธอเต้นไม่แรงมันทุกอย่างต้องหยุดโอเคไหมฉันก็จะไม่หยุดให้เริ่มค่ะจับเวลาไปคือต้องเต้นไปด้วยเลยใช่ไหมใช่ทุกครั้งถ้าเกิดสมมติว่าเพลงมาเฟิร์สบอกพี่โทสิพี่โทมีเครื่องอะไรบ้างครับเครื่องเทศมีตอนนี้เพลงมาแล้วจ้ะเพลงมาแล้วจ้ะลุกขึ้นเต้นไม่แรงไม่ปิดแรงอีกขอสดเป็นอีกไม่แรงไม่น่าจะได้ทำนะไปครับผมใส่ผงชูรสไอ้ผงมาม่าเราต้องเรียกแทนกันว่าที่รักกับคนดีนะใส่นี้นะครับครับที่รักใส่ผงมาม่าก่อนโอเคมาอีกแล้วเธอเอาจริงๆพวกเธอคือหวานกันไม่หวานคือมะนาวมันอะไรนะหมดเลยเขาใส่หมดเลยได้เด็กอ๋อใส่ได้ได้เลยครับทีละใส่หมดเลยครับพี่เธอมีพริกด้วยแล้วใช่ไหมใส่พริกลงไปแล้วอ๋อโอเคประมาณเขียวมีเขียวเป็ด
พวกกูจะเป็นอยู่ไหมคุณผู้ชมหอมอะไรต้องเพลงนี้แล้วป่ะคุณดีใส่เยอะๆเลยครับโอเคครับใส่ทั้งหมดโอ้พูดถึงคือแบบมันน่ารักมันงุ้งงิงงุ้งงิงอ่ะตอนนี้เหลืออะไรบ้างครับที่รักตอนนี้หมดแล้วครับคุณดีโอ้ครบแล้วใช่ไหมใช่แล้วก็คนแฟนๆถ้าอยากให้น้องๆเต้นเพลงอะไรส่งมาได้เลยนะต้องชิมก่อนว่ามันอร่อยไหมอ่ะพอรู้อยากได้เต้นเพลงอะไรไหมพอเถอะเพลงอะไรได้เจ้าชอบคนดีมันมีฐานะกันไม่ถูกBam, bam, bam, ba-da-bam.อยากโดนฉันแกงว่ะไปสวัสดีครับผมแกงปะโพอยากโดนอยากโดนฉันแกงอยากโดนไหนขอจัดจานนะเจ๊ปะขอจัดจานแป๊บนึงได้ไหมได้ให้จัดจานอยากเต้นเพลงอะไรอีกรีเควสมาเลยเดี๋ยวจะเปิดให้พี่รักลืมใส่อะไรไปหรือเปล่าครับใส่หัวใจแล้วครับคุณดีอ๋อนึกว่ายังไม่ได้ใส่ใจครับ เป็นอะไร เป็นอะไรก่อนเป็นอะไรเป็นเพื่อนรักกันครับอืมเธอเราต้องอันนี้หรอปะไม่ได้แล้วหรอคะไม่เป็นโรงเรียนเหรอทำไมยังไม่นอน
จะได้กินไหมครับวันนี้ก็เธอก็กินกันไปแล้วไม่ใช่หรอไอ้กินอันนั้นอะกินบ่อยแล้วหมายถึงว่ากินอันนี้อ๋อมันจะต้องแซ่บๆมาโอเคไหมดูหน้าตามันได้เวอร์หน้าตาฉันหรือว่าหน้าตาเฟิร์สหน้าตาเฟิร์สโอเคฉันเป็นใครฉันมาทำอะไรที่นี่เธอไม่สวยหรอกนะชีวินเธอพูดกับฉันแบบนี้เธอจะไม่เอาซีรีส์ยาวใช่ไหมไม่ครับเธอสวยอยากแอบซีรีส์เต็มห้องกดเติร์ดไงกดเต็มกดดันนี่ชีเร็วเธอเราจะไม่มีเพลงนี้ไม่ได้ปะอ่ะเราต้องมาเพลงนี้ก่อนเพลงอะไรพี่ชีพร้อมเสียงเศร้าเลยเดี๋ยวพี่โทได้ยินไหมฮัลโหลพี่โทได้ยินไหมพี่โทได้ยินไหมอ้าวโหงงไปหมดหิวจริงๆเลยนะครับจริงอยากกินเลยอ่ะมาแล้วมาแล้วมาแย้วมาแย้วใส่เข้าใส่เข้าหรอใส่ใครอ่ะใส่พายุหรอแม่แม่ครับคุณดีโอ้ครับเธอฉันว่าเอางี้งั้นเป็นอย่างงี้ในระหว่างที่โทรุชิมอ่ะเราจะนั่งคุยกันเมามอยแล้วก็ป้อนกันไปมาโอเคไหมโดยที่พวกคุณกันว่าที่รักกับคนดีเธออยากแทนสรรพนามฉันว่าอะไรเนี่ยพูดสิเป็นไอ้นี่ป่ะแรบบิทแรบน้องแรบบิทหรอเออชื่อแรบบิทป่ะแรบบิทหรอแรบบิทแบบนี้ป่ะอ่ะโอเคเธออ่ะระหว่างที่เธอชิมไปรสชาติจะเป็นยังไงก็เมามอยกันไปนะฉันอยากรู้ว่าเธอคิดว่า
ตอนจบจะสมหวังไหมเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะเราต้องบอกก่อนว่าเรื่องนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องอ่ะให้ป้อนก่อนให้ป้อนก่อนอ่ะเยอะไปไหมชอบกินเผ็ดไหมครับคนดีชอบครับชอบอะไรเผ็ดๆแซ่บๆอ๋องั้นเดี๋ยวเอาลูกโดนฮะโอ้ยเลยเธอว่าจะสมหวังไหมเพราะว่าคู่เนี้ยก็เป็นอีกหนึ่งคู่นึงเนาะว่ามันจะถูกตัดออกมาสลับหลอกได้ยังไงบ้างถูกไหมไหนเธอสองคนลองคุยซิลองคุยกันเองเหมือนแบบไม่มีฉันอยู่ไม่มีฉันอยู่ฉันเป็นป้าข้างบ้านฉันเป็นคุณยายอยู่ข้างบ้านแล้วฉันก็แบบเอี้ยวหูฟังพวกเธอคุยกันต้องแบบคุยกันแบบเหมือนอยู่กันสองคนคุณดีครับครับที่รักคิวว่าไงครับคุณดีคิดว่านางแรปปิดเขาจะตัดสลับเราไหมอ่ะก็หลอกก็เห็นหลอกไปเยอะแล้วนะตั้งแต่ EP 9เราจะเหลืออะไรอ่ะนั่นสิครับที่รักคิดว่าไม่น่าสมหวังเธอว่าฉันจะเอาฉายแบบพี่พุทธจะเลือกใครออกเธอคิดว่าจะเลือกแบบไหนผมว่าก็น่าจะพอรู้หยุดกินค่ะหยุดกินพอกินแล้วค่ะกินแล้วไม่สนใจอะไรเลยก็เนี่ยโฟกัสอยู่ฟังอยู่ยังไงเธอคิดว่าจะตัดแบบไหนออกมีแต่คนจะเผาบ้านเธอแล้วชีวินฉันย้ายไปอยู่โรงแรมค่ะพรุ่งนี้คิดว่ามาบอกปลาแก่งว่าอยากหยุดความสัมพันธ์นี้แล้วก็ไปเริ่มจริงจังกับพี่พายุครับไปขอพี่พายุเป็นแฟนคุณโทษครับคุณดีโอเคพี่โทล่ะพี่โทคิดจบแบบไหนที่รักก็หลังจากซินเศร้าใช่ไหมเธออย่าพูดสปอยซินเศร้าอ่ะอย่าพูดสปอยเยอะไม่ได้สปอยหมายถึงว่าตัวอย่างที่เขาเห็นไปใช่ไหมหลังจากซินมีร้องหงร้องไห้อะไรไปหลังจากนั้นน่ะตัวละครพุทธมันน่าจะแบบตัดสินใจครั้งใหญ่มากอะไรอย่างเงี้ยที่จะทำอะไรอย่างเพราะว่าอาจจะเป็นอย่างที่แอดมินบอกว่าคู่แรกที่ไม่สมหวังนะเข้าใจปะก็เป็นไปได้ก็เป็นไปได้เพราะเราก็ไม่รู้ว่าเขาจะตัดสินใจก็เป็นไปจบแล้วเป็นไปแล้วเธอว่าฉันเป็นคนบ้าแหมแบบทำไมฉันต้องถ่ายแบบจบหลายๆแบบมาด้วยเนาะถูกไหมเป็นคนอย่างนั้นจ้ะเธอว่าฉันเป็นคนบ้าแหมเอาจริงๆทำไมฉันต้องถ่ายจบแบบนี้คือฉันแค่บ้าทำไมวายไม่ได้จ้ะชีวินทำไมคะวายฟังไม่ไหวก็ใช่ไงแต่ว่ามันเป็นซีรีส์ที่ไม่ใช่คนดีเขาทำกันนะเข้าใจปะต้องบ้าเท่านั้นจะทำได้แต่ทำดีไงไม่ดียังไงร่วมกับเราคือเขาไม่กล้าทำไงคือมันอาจจะไม่แมสอะไรอย่างเงี้ยแต่ชีวินถนองใจตัวเองจ้ะแต่มันแมสนะมันเลิศนะเธอเรามาเมามอยกันเราไม่รู้หรอกว่ายังไงแล้วก็มีคนพูดเยอะมากว่าชายปริศนาคือใครได้เราพูดกันประเด็นนี้พูดได้ใช่ไหมครับเราถามเหตุผลหน่อยว่าทำไมอ่ะทำไมพุทธมันต้องเป็นชายปริศนาทั้งที่มันแบบอยู่กับแก่งตัวแทบจะติดกันขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจปะ คือเราแล้วเราจะเป็นชายปริศนาทำไมต้องสงสัยพุทธมันคนเรามันพิมพ์ได้ไอโฟนอ่ะเวลาพิมพ์เสร็จมันจะจุดให้เว้ยใช่ใช่บางคนมันแบบบางทีคนก็คิดมากเกินไปโทรจะบอกไว้ก่อน
บางคนฉันพูดแอดมินก็ไม่บอกว่าชายปริศนาเท่ากับพี่ชีวินค่ะเฟิร์สคิดว่าเป็นเด็กของแก่งนะครับคือตอนเนี้ยมีคนที่บอกมาว่าชายปริศนาอาจจะเป็นพี่พายุก็ได้พี่ก็มีคนที่ผ่านเยอะที่เข้ามาคุยกับแก่งหรือว่าจะเป็นอุดก็ได้ครับอืมเพราะว่าเขาบอกว่าพูดเรียนเอกอิงพอจบประโยคต้องมีจุดฟูลสต็อปใช่แต่ย้อนกลับมาว่าแต่วันนั้นพูดอยู่กับแกงนะครับใช่แล้วยังไงอ่ะก็นั่นแหละแล้วยังไงถามอยู่ไงว่าแบบว่าทำไมถึงสงสัยพูดกันทั้งๆที่แบบตัวมันติดกันแต่มันจะไลน์ไปบอกทำไมว่าฝันดีเข้าใจปะอ่ะมีอันหนึ่งก็ได้อีกอันหนึ่งพูดแก่งหรือแก่งพูดอันนี้ถามตัวละครหรือถามส่วนตัวถามส่วนตัวส่วนตัวก็โทรไม่ติดนะหมายถึงว่าจะพูดแก่งหรือแก่งพูดเราก็รู้สึกดีเหมือนกันนะไม่เห็นจำเป็นเลยเพราะว่ามีแก่งอยู่ข้างๆถูกปะถูกมันว่าเฟิร์ว่าแก่งพูดหรือพูดแก่งเปิดว่าได้ทั้งสองเลยครับได้ทั้งแก่งพุทกับพุทแก่งครับเพราะว่าแบบสลับกันมั้งครับเธอเอาจริงๆฉันอยากชวนเธอมาอีกรอบหนึ่งฉันไม่รู้คิวพวกเธอว่างหรือเปล่าแต่ฉันอยากชวนมาอีกรอบหนึ่งพอหลังดูจบ EP 10สมมุติว่าพรุ่งนี้เราต้องไลฟ์กันอีกรอบหนึ่งอยู่แล้วถูกไหมครับผมใช่แต่พรุ่งนี้เรายังสปอยอะไรไม่ได้เลยคือมันจะมีวันที่เราอะอยากที่จะบอกเหตุผลของทุกคนทั้งหมดเหตุผลแรกว่าทำไมเลือกที่จะจบแบบนี้เหตุผลที่สองโพไหนกันแน่โอเคไหมเหตุผลที่สามสัญญารักษ์สัญญารักษ์ทั้งหมดในแต่ละซีนที่พุทธแก่งต้องคุยกันว่ามันซับซ้อนขนาดไหนจริงๆแล้วมันมีสัญลักษณ์มากมายอยู่ในนั้นมากๆอยากเรียนเชิญมาอีกสักวันหนึ่งมาพูดคุยกันได้ครับยินดีเป็นแบบยินดีเป็นแบบเป็นรายการทอล์กวิชีแรกที่จะมีสาระโอเคไหมจะเป็นสาระเลยเป็นแบบตอบทุกคำถามตอบทุกลิสต์เลยเดี๋ยวฉันจะทำโพลขึ้นมาเลยหลังเรียกว่าเคลียร์ทุกคำถามเคลียร์ทุกคำถามเลยว่าเหตุผลคืออะไรเราก็ต้องบอกไว้ก่อนว่าอย่าพึ่งเผาบ้านดิฉันนะคะเพราะเธอฉันดูร้อนตัวป่ะเธอว่ามาฉันดูร้อนตัวไหมฉันดูร้อนตัวไหมทุกคนคะ 6,000 กว่าคนนี้เราถ้าเราจะมี1ทวิตสมมุติว่าพรุ่งนี้ดูจบเราจะมี1ทวิตเลยทวิตว่าเคลียร์ข้อสงสัยเมนใต้นี้และเราจะมาพูดคุยกันทุกข้อสงสัยและทุกประเด็นและต้องบอกก่อนว่าทุกคนต้องใจเย็นๆอารมณ์ Q&A ป่ะเป็นฟิล Q&A เลยหรือว่าเราจะทำเป็นวอล์กแบบ YouTube ลง YouTube เป็นแบบใดๆไปเลยแต่ก็แค่ไลฟ์ก็พอแต่ตอนนี้คอมเมนต์ก็คือไม่ไหวแล้วนะครับบอกว่าเผาทุกคนทุกคนเธอมองหน้าฉันตรงนี้เธอมองหน้าฉันตรงนี้ฉันไม่ได้ใจร้ายขนาดนั้นฉันพูดได้แค่นี้เธอเข้าใจว่าฉันชอบแกงฉันชอบกินแกงเฉยๆโอเคไหมกินแกงเพราะฉันอยากโดนแกงกว่าโอเคไหมอ่ะตัวมีดบ้างลืมบอกว่าในระหว่างที่พี่โทเนี่ยเขาเตรียมของอะไรอย่างเงี้ยเขาโดนมีดบาดไหนทุกคนให้กำลังใจพี่โทไอพี่เฟิร์สให้กำลังใจที่รักมาเดี๋ยวเขาเป่าให้ดูดแผลให้หน่อยได้ไหมดูดเลือดเขาจะเป่าอยากจะดูดเลือดจะเป่าอะไรนะโดน
ยากให้ดูดมากกว่าเฮ้ยคือเด้งยังไงจ้ะยังไงคะคุณพี่ยังไงคะคุณพี่เธอเอาจริงๆวันนี้มีเรื่องเธอเข้าใจคำนี้ป่ะว่าไลฟ์เนี้ยมันอาจจะแปลกจากไลฟ์อื่นมากๆที่มาใน Talk with T แล้วพูดอะไรมากไม่ได้เธอเข้าใจฉันใช่ป่ะมันแบบครับมันมีหลายๆอย่างที่ฉันอยากพูดแต่พูดไม่ได้มากๆงั้นเราก็จะไปเจอ Talk with T พาร์ท2นะโอเคไหมพาร์ท2มีแน่นอนสำหรับคู่นี้ต้องขอคิวพวกคุณกันไว้ก่อนเลยนะคะอะไรอ่ะอีโมจิไฟเต็มเลยครับอะไรนะอะไรนะอีโมจิไฟเต็มเลยอีโมจิรูปไฟเธอจริงหรอเธอฉันจะไปอยู่โรงแรมไม่ต้องตามหาฉันโอเคไหมไม่ต้องตามหาฉันเลยอ่ะคุณพาร์ทเนี้ยวันเนี้ยเราจะขอคุยอะไรไม่ได้เยอะเพราะมันจะครบ1ชั่วโมงแล้วถามก่อนว่าวันนี้ที่มาร่วมรายการ Talk with Chi Ectoru First เนี่ยรู้สึกยังไงกันบ้างคะก็รู้สึกดีอย่าพูดพร้อมกันคนดีพูดก่อนเลยโอเคครับใจตรงกันเนาะก็รู้สึกสนุกมากเลยครับก็รู้สึกว่าช่วยให้เราแบบหายคิดถึงได้แบบพูดคุยกันบ้างก็พอให้หายคิดถึงนะครับใครคิดถึงกองมากอยากถ่ายแล้วสนุกมากคิดถึงกองแบบไปย้อนดูรูปช่วงแบบกักตัวนี้ก็ไปย้อนดูรูปมาครับก็คิดถึงทุกคนเลยครับอยากแบบนัดเจอกันเร็วๆนี้เมื่อไหร่โควิดจะหายไปสักทีพี่โทล่ะพี่โถ พี่โถก็รู้สึกนั่นแหละครับรู้สึกคิดถึงเพื่อนๆเพราะว่าเราไม่ได้เจอเพื่อนๆวัยเด็กเลยอ่ะตั้งแต่ใช่ต้องแล้วความผูกพันอะไรตรงนั้นมันก็เยอะอะไรเงี้ยเราก็อยากเจอกันบ้างอะไรเงี้ยว่านี่ว่าจะไปนั่งดู EP 10กับน้องนัทแล้วก็แบกไปด้วยนะอยากไปก็ว่าจะไปด้วยครับแต่ตอนแรกน้องเฟิร์สมาด้วยถ่ายรีแอคเราก็จะถ่ายรีแอคเหมือนกันได้เดี๋ยวฉันไปด้วยว่ากันเธอมารับฉันได้เธอไปพร้อมแม่ชาติเฮ้ยพี่ยุ่นมาฉันขอคุยกับยุ่นด้วยนานๆทียุ่นมาได้สวัสดีครับเฮียยังฉันไม่เชิญอ๋อยังเหรอครับโทรรู้สวัสดีครับค่ะยังไงคะสวัสดีครับป้าป๋าของวายเดซินี่เป็นยังไงบ้างคะวันนี้ได้คลอดลูกๆไปแล้วเนี่ยถึงกี่คู่แล้วนะ1 2 3 4คู่แล้วครับ4คู่แล้วรู้สึกไงบ้างคะก็รู้สึกก็สนุกทุกตอนนะครับแต่ว่าตอนนี้อาจจะตอนของคุณแก่งเนี่ยจะอะไรนะแบบว่าจิกหมอนเป็นพิเศษหน่อยแล้วก็รุนแรงอ่ะไม่คิดว่าจะขนาดนี้แล้วจริงผมไม่ได้คิดว่ามันจะขนาดเนี้ยจริงจริงเธอจะพูดเลยนะยุนถ้าเกิดสมมุติเต็ม10อ่ะที่ออนแอร์มาแค่1จริงอ่ะโอ้โหจริงจริงจริงเยอะสุดจริงจริงแค่1เท่านั้นแค่1เท่านั้นเลยที่เหลือจริงๆอยากนัดวันทุกคนดูแบบฉบับอันคัดเลยมันคือที่สุดเนี่ยเปลี่ยนตัวไหมครับรู้สึกเปลี่ยนตัวกันหรือเปล่าครับไม่น่าออนแอร์ได้ครับด้วยความที่ฉันรักนักแสดงไงเธอเข้าใจฉันใช่ไหมฉันก็เซฟพี่ยุนค่ะอวยพรน้องๆหน่อยพรุ่งนี้เป็นวันสุดท้ายแบบเรื่องของพุทธแก่งจะจบแล้วแต่ไม่รู้ว่าจะจบแบบสมหวังหรือเปล่าอ๋อก็ขอให้ทุกคนติดตามนะครับแล้วก็น้องทั้งสองคนเนี่ยจะเป็นมือใหม่แต่ว่าก็มีฝีมือจริงๆแต่ว่าทำออกมาแสดงมาให้ทุกคนเห็นว่ามันโอเคจริงอ่ะพี่ดูแล้วมันก็ยังมันยังดีเลยอ่ะเนาะมันก็สมกับการที่เราได้เวิร์กช็อปกันมาเยอะกันขนาดนี้แล้วเป็นผลงานที่ดีจริงๆครับผมเก่งมากภูมิใจครับกับน้องทั้งสองคนครับเออครับ
อาป่าป่าเธอดูทางการไปฉันไม่ชินเลยอ่ะเดี๋ยวพูดไปเธอฉันพูดตามตรงโอเคไหมฉันขอร้องแบบสมมุติแล้วฉันจะด่าผมใครด่าหนูใครเคยด่าหนูไหนพูดซีครับพี่อยากให้ผมพูดแบบไหนครับเอาสมมติว่าเราคุยกันแค่4คนในนี้ไม่มี 5,000 กว่าคนอยู่เลยโอเคมึงแสดงอะไรวะใครก็จะไปดูอ่ะเป็นกูยังติดเลยยอกนี่รักน้องยุ่นพูดนิดนึงวันศุกร์อ่ะมีจูบกันไหมอันนี้บอกได้ฮะเอ้ยจูบเยอะเกินใช่วันศุกร์มีจูบกันไหมมีไม่มีหรอแต่อาจจะมีแบบว่าหลุดหูกันนิดหน่อยเรียกหูอะไรอย่างเงี้ยครับโอเคอันนี้แหละคือยุ่นสาระไม่มีมีแต่สาระแน่ทั้งนั้นมึงอ่ะผมพูดเป็นทางการพี่ชีก็ว่าผมไม่ชอบใครจะกล้าว่าหนูน่ารักขนาดนี้ล่าสุดฉันดีเอ็มไปหาคุณยุ่นแล้วบอกว่าคิดถึงมันหาว่ากูตอแหลมันหาว่ากูตอแหลใครจะไปกล้าพูดกับผู้กำกับที่น่ารักขนาดนั้นล่ะครับเธอว่าไงคิดถึงนะคะคุณยุนบ๊ายบายบ๊ายบายครับไว้เจอกันขอตัวมาค่ะครับได้เลยค่ะบ๊ายบายครับไว้เจอกันครับคุณครับเธอคิดถึงมันเหมือนกันเนาะแบบคิดถึงพี่ยุนเหมือนกันเนาะไม่เจอเลยมาแค่แบบในกลุ่มก็แค่เป็นแบบจอบแจบจอบแจบเนาะโอเคไหมครับผมมีน้องอีกคนหนึ่งกำลังจะเข้ามาไอ้จ๊าบแน่เลยใช่หรอครับใช่จริงนับหรอคนอื่นเขาไปไหนกันนะเฮ้ยเฮ้ยโก้สวัสดีครับ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 อย่าไหวครับสวัสดีครับยังไงนะคู่นี้ครับผมยูเคไหมฮะ you okay I'm okay thank you teacher thank you teacher ไหนพี่จ๊าบต้องยอมรับมาตามตรงว่าหนูได้ดูไหมได้ดูอีพีแล้วเป็นยังไงบ้างซับไม่ไหวตาผมเรื่องเนี้ยเฮ้ยตาค้างเยอะเลยจริงเหรอเกินหน้านะครับผู้กำกับสุดยอดมากนะแสดงสุดยอดมากฮะเฮ้ยเธอรู้ไหมว่านี่เป็นครั้งแรกอ่ะที่จ๊าบชมฉันเธอรู้ปะตลอดเวลาที่รู้จักกันมาแบบฉันรู้จักจ๊าบมาเป็นเวลาเกือบ3ปีได้อ่ะไม่ใช่ผมชมตลอดเธอไม่เคยชมพี่ทีพี่ทีเธอคิดดูดิว่าเรารู้จักกันมาเกือบ3ปีอ่ะแต่จ๊าบไม่เคยชมฉันเลยเว้ยดีใจไหมดีใจนิดนึงไม่ได้เห็นสมการละครเลย3ปีอ่ะชีวินคนชมเยอะแล้วไงอ๋อแค่คนคนเดียวมันไม่ได้สำคัญอะไรกับเรากันหรอกนั่นไงคือบางทีมันไม่ต้องพูดออกมาก็ได้เขาก็รู้อยู่แล้วว่าเราสื่ออะไรผ่านใจเหมือนพูดแก่งเขาทำกันน่ะไม่ต้องอุ้ยไอเรือเก่งถามจริงได้อาชีพกัปตันเรือมาจากใครเอ้ยไม่รู้ครับมันมาเองครับมันมาเองเนาะมันเป็นสัญชาตญาณคู่นี้เขาติดเทอร์โบครับไม่ต้องปั่นผมอยู่เตรียมตัวดีๆเลยเดี๋ยวพี่จะเล่นน้องให้หน้าเหลืองจริงครับพี่เธอเห็นปะวันที่ออนแอร์โทรรู้หายไปจากทวิตแป๊บนึงนะเหมือนตั้งใจดูจริงปะเธอใช่คือพวกเราดูไปแล้วเราก็ตื่นเต้นไงแล้วเราที่จะมาสลับทวิตอยู่อย่างนี้แต่ว่ามันไม่มันเลยอ่ะไม่ใช่โทรมันมันมากโทรใช่มันไม่ใช่โทรเลยโทรต้องแบบเอางี้เดี๋ยวฉันส่งไปให้เธอดูก่อนเอางี้เดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวเราเปิดดูกันก่อนเนาะ
ล้วพอแบบนั้นแล้วค่อยตัดกันเนาะโอเคไหมโอเคโอเคโอเคได้ได้นอนนอนอ่ะพี่จ๋าอวยพรพี่ๆหน่อยว่าพรุ่งนี้จะเป็นวันสุดท้ายของพุทธแก่งแล้วค่ะหรือแก่งพุทธก็ได้อวยพรพุทธให้พุทธกับแก่งให้สมหวังครับผมเพราะว่าสุขการแสดงมันดีอยู่แล้วไม่รู้พวกกับจะตัดแกงใครหรือเปล่าแต่น้องๆพี่น้องเตยพี่โทถามยูเชียร์คู่นี้เหรอเชียร์พุทธแก่งเหรอใช่เชียร์พุทธแก่งพุทธหรือว่าเธอมันมีช้อยอย่างนี้พุทแก่งแก่งพุทพุทพายุแก่งไม่มีแบบผมว่าต้องเป็นแบบพุทแก่งแก่งพุทเป็นได้ทั้งสองครับผมว่าเขาสับกันไปสับกันมาครับแล้วแก่งพายุมีปะฮะแก่งพายุมีไหมแก่งพายุฮะมาจากไหนวะดูปะเนี่ยรู้จักพี่พายุปะเนี่ยเขาเถียงรู้ไหมแต่ว่าทำไมแก่งจะไปกับพายุเฉยเลยไงมันเป็นไปไม่ได้อ้าวใครจะไปรู้มันมีตัวละครลับอยู่เธอชายปริศนาตัวละครลับคือตัวละครลับไอ้คนปริศนาคือไอ้ก็เฉลยยังไม่เฉลยยังไม่มีไม่ใช่เหรอครับผมยังไม่รู้เลยว่าคือใครเธอฉันรู้แล้วถ้าเกิดสมมติว่าพรุ่งนี้ฉันหนีไปอยู่ที่อื่นอ่ะเราก็ได้โดนเผาไปด้วยกันไหมโทถ้าเกิดสมมติเธอเข้าใจฉันแล้วไหมก็จะย้ายที่เชียงใหม่ตายเอาไหมเราจะได้โดนเผาเราจะได้โดนเผาอะไรนะจับมือเหรอจับมือกันหนีเหรอใช่เธอมีคนบอกว่าชายปริศนาเท่ากับจาบว่ะเฮ้ยมาไงวะเนี่ยมาไงวะเฮ้ยผมมีรูปผมกับเฟิร์สอยู่นะระหว่างเดี๋ยวส่งไปให้ดูคลิปก็มีไม่มีอะไรติ๊กต๊อกจาบไม่ปกติฉันว่าผมเหนื่อยฮะเหนื่อยมองไม่ค่อยเหลือพื้นที่ในการพักกันฮะโอเคโอเคให้งานให้น้องไปพักนะคะลูกพักผ่อนลูกเฮ้ยดูสู้ครับขอบแล้วจะปีกที่จะต้องเก่งมากครับตั้งใจเรียนให้หนูรักเบรอกูดไนท์กูดลักเขาไม่เรียนค่ะเขาฝึกงานค่ะเธอรู้นี่รู้เรื่องอะไรกับเขาบ้างนั่นแหละเธอขึ้นเสียงใส่ฉันหรอโทรู้ไม่ถูกบอกว่าเออนั่นแหละผมไม่ได้ขึ้นเสียงครูจะกล้าขึ้นเสียงกับลูกชีเหรอโอเคปกติไม่ได้ขึ้นเสียงหรอกเนาะปกติโอเควันนี้นะคะพวกเราทุกคนนะคะก็ได้พูดความในใจได้มีกิจกรรมน่ารักน่ารักน้องๆก็ได้พูดอะไรไปบ้างได้มีการสปอยไปบ้างเล็กๆน้อยๆซึ่งการสปอยอย่างจริงจังเนี่ยเราขอกลับมาอีกครั้งหนึ่งเพื่อแก้โอเคไม่ฟังฉันหรอกโอเคเพื่อแก้ข้อสงสัยเพื่อแก้ทุกสรรพสิ่งเพื่อทำให้ทุกคนเนี่ยหายข้อสงกังวลใดๆก็ตามแต่เธอเข้าใจคำนี้ใช่ไหมมันพูดได้ไม่เต็มปากอะแม่เนาะวันนี้เราพูดอะไรไม่ได้ขนาดถ้าเกิดสมมติว่าเดี๋ยวเร็วๆนี้เราจะกลับมาอีกครั้งแต่วันนี้พวกเราทั้ง3คนเนี่ยก็มีความสุขมากเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่เราได้เจอแฟนๆได้พูดคุยวันนี้เราเชื่อว่าน้องๆเนี่ยเอางี้เดี๋ยวเรื่องความดีใจเรื่องของความรู้สึกที่จะได้ที่มีผลตอบรับเนี่ยมากมายขนาดนี้เราจะคุยกันวันพรุ่งนี้ถูกต้องไหมคะเพราะว่ามันเป็นธรรมเนียมของวันพรุ่งนี้อยู่แล้วโอเคไหมแต่วันนี้เนี่ยก็สนุกมากๆเลยเราเชื่อว่า 6,000 กว่าคนเนี่ยก็สนุกกับเราไปเหมือนกันยังไงวันนี้นะคะพวกเราทั้ง3คนต้องขอลากันไปก่อนโอเคไหมวันนี้เราลากันแบบเศร้าๆนิดนึงเพราะไม่รู้ว่าพรุ่งนี้จะเป็นยังไงโอเคไหมได้ครับก็อย่าใจร้ายกันเลยได้โปรดเจอแต่คนใจร้ายครับอะไรนะคะเจอแต่คนเจรายพูดก็เจรายพูดกำกับใจรายไหมครับพี่งอนน่ะอ่ะงั้นลากันไปก่อนด้วยอันนี้ค่ะก่อนที่เราลากันลากันไปเนี่ยเราจะให้ทั้งสองคนเนี่ยฝันดีกันเองแล้วก็ฝันดีคนดูหน่อยโอเคค่ะพี่ลาเริ่มก่อนเลยนะเอ่ยฮัลโหลไหนฝันดีกันเฟิร์สทำอะไรอ่ะให้ทำอะไรอ่ะให้ทำอะไรนะครับไม่ได้ยินให้ฝันดี
บอกเธอเสียงมันจะนอนให้ฝันดีพี่โทรก่อนแล้วก็ฝันคนดูโอเคครับฝันดีนะครับที่รักฝันดีครับเฮ้ยเจอกันครับโทรฝันดีคนดูหน่อยค่ะครับมินาซังโอยาสมินาซายสำหรับวันนี้สำหรับวันนี้นะคะพวกเราทั้ง3คนนะคะต้องขอตัวลากันไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเจอกันนะคะพรุ่งนี้เวลาเดิมนะคะสวัสดีค่ะ